สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาสอนเต้นเพลงสาวไหลบ้านนาตามพี่คนนี้นะคะพี่คนนี้เท่ากับตัวฉันเองค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะคะเริ่มที่เอามือขวานะคะตั้งวงขึ้นระดับประมาณหน้าผากเรานะคะขาขวาก็มาข้างหน้านะคะพร้อมกับย่อลงนะคะทุกคนมือซ้ายจีบนะคะจีบนะคะประมาณหัวนิ้วมือถึงข้อของนิ้วชี้นะคะระดับประมาณสะดือประมาณนี้นะคะอันนี้คือท่าเปิดมาเลยนะเสร็จแล้วให้เราฮอปอกลงทั้งหมด10ครั้งนะคะทุกคนก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นเองค่ะทุกคนอันนี้ไม่ยากนะอีกรอบนึงนะคะพร้อม1 2 34 5 6 7 8 9 10ต่อท่าต่อไปเลยนะคะมือทั้งสองข้างของเรานะคะจะเป็นการจีบนะคะแล้วก็จะยื่นไปยื่นมาแบบนี้นะคะในส่วนของขาก็จะย่อแล้วก็ตูดไปด้วยกับทางเดียวกันกับมือจีบที่ไปนั่นเองนะคะทุกคนโดยเริ่มฝั่งขวาก่อนนะคะทุกคนนะโดยให้นับแต่ฝั่งขวานะคะเราจะทำทั้งหมดน่ะ13ครั้งนะคะโดยให้นับแต่ฝั่งขวาเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ทวนเส้นนี้อีก1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ต่อท่าเลยนะคะท่าต่อไปจะเป็นลักษณะของการมือหนึ่งจีบสมมติมือขวาจีบมือซ้ายจะตั้งวงแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนการแบบนี้นะคะทุกคนในส่วนของมือนะทีนี้ในส่วนของขานะคะก็จะเดินอยู่4จังหวะนะคะทุกคนก็จะเป็นเตะแล้วก็1 2 3เตะ1 2 3เตะอันนี้คือเบสิกของคนที่รำเลยนะคะจะต้องได้สเต็ปท่าแบบนี้นะเดี๋ยวทำมือไปพร้อมกับขานะคะทุกคนนะโดยใช้ขาซ้ายเตะก่อนนะแล้วก็มือซ้ายจะเป็นตัวจีบก่อนนะคะมาจีบแบบนี้แล้วก็เตะเห็นไหมมือจะข้างเดียวกันกับขาเลยนะทุกคนนะพร้อมนะคะ1ต่อด้วยเดินถอยหลังนะ1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4ทําแบบนี้อยู่4ครั้งนะคะทุกคนแล้วก็จังหวะที่5 6เนี่ยมันจะเปลี่ยนมือแต่เท้ายังเหมือนเดิมนะคะมือเนี่ยจะเป็นมือไหนที่จีบจะลงข้างล่างมือไหนที่ตั้งวงจะขึ้นประมาณหน้าผากแล้วก็เปลี่ยนกันอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะต่อไปอีกนะคะทุกคนนะคะจากตรงนี้เนาะก็จะเป็น1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9ทำถึง9ครั้งนะคะทุกคนนะเดี๋ยวทวนเส้นนี้อีก1รอบนะคะ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2ต่อได้จังหวะที่5เปลี่ยนมือ5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9ต่อท่าเลยนะคะเราจะทำมือกับเท้านี่เหมือนเดิมเพียงแต่จะเดินไปเดินมาเดินหันไปหันมาเนาะก็จะเป็น1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 41 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9ทำถึง9ครั้งนะคะทุกคนตามด้วยจังหวะที่10เนี่ยให้เราเดินหมุนรอบตัวเองไป1รอบฟรีสไตล์ก็ว่าไปนะคะในส่วนของตัวเราเราก็ลำไปฟอนไปเนาะพี่น้องทวนอีก1รอบนะคะ1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9ตามด้วยหมุนค่ะเป็นจังหวะที่10นั่นเองต่อท่าเลยนะคะมือหนึ่งจีบอยู่ระดับสะดือเหมือนเดิมอีกมือหนึ่งที่ไปอยู่บริเวณหน้าให้วิ่งวิ่งวิ่งแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนพร้อมกับขาเนี่ยขาเนี่ยจะเป็นการเดินก้าวชิดก้าวแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำมือพร้อมขากันเลยนะคะซึ่งเราจะนับเป็น1และ1นะ1และ1ต่อด้วย2และ2 3และ3 4และ4 5และ5 6และ6 7และ7 8และ8 9และ9แล้วก็10และ10ทํา10ครั้งนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทวนอีก1รอบนะคะ1และ1 2และ2 3และ3 4และ4 5และ5 6และ6 7และ
7 8และ8 9และ9 10และ10เซตถัดมาเนี่ยก็เป็นเซตนับ10เหมือนกันนะคะทุกคนโดยท่าแรกเนี่ยให้เราเดินถอยแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้ใส่อกแบบนี้นะคะมือนะก็จะเป็นจังหวะที่1ตามด้วยเดิน1 2 3แล้วก็จังหวะที่4นี่ให้เด้งนะคะเด้งแบบนี้นะคะทุกคนหรือจะใครอยากจะเด้งแบบอื่นก็ได้นะคะเพราะมันจะลงจังหวะเด้งนะคะทุกคนซึ่งเราจะเด้งเนี่ยไปถึงจังหวะที่7นะคะเพราะว่าจังหวะที่8 9 10เนี่ยจะเป็นการลำแบบนี้นะคะทุกคนพร้อมกับสเต็ปเดินเหมือนเดิม3ครั้งเนาะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูเลยนะคะทุกคนนะก็จะเป็น1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7แล้วก็เปลี่ยนมือ1 2 3 8ตามด้วย1 2 3 9 1 2 3 10นั่นเองค่ะทุกคนทวนเซตนี้อีก1รอบจ้า1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10ต่อด้วยเซตสุดท้ายนะคะในส่วนของเท้าเนี่ยยังเป็นสเต็ปเดิมก็คือ1 2 3 1เหมือนเดิมนะคะในส่วนของมือนะคะจะมี4จุดนะคือลงขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะมีอยู่4จุดที่ให้เรามองนะคะทุกคนนะดูง่ายๆเนี่ย4จุดแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะคะไปทางขวานะคะทุกคนนะ1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6ขึ้น1 2 3 7 1 2 3 8ลง1 2 3 9 1 2 3 10นั่นเองค่ะทุกคนทวนอีก1รอบนะคะ1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10ถ้าทั้งหมดก็มีแค่นี้นะคะหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นการกลับมาวนซ้ำนั่นเองค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทวนท่าทั้งหมด1รอบนะคะทุกคนนะ1 2 34 5 6 7 8 9 10ต่อด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 71 2 3 8 1 2 3 9เปลี่ยนทิศทาง1 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9แล้วก็หมุนแล้วก็หมุนต่อด้วย1และ1 2และ2 3และ3 4และ45และ5 6และ6 7และ7 8และ8 9และ9 10และ10ต่อด้วยและ1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7เปลี่ยนมา1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10ลงล่างต่อเลย1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9ครู1 2 3 10จบนะคะแล้วก็จะซ้ำกันเนาะสำหรับใครที่อยากฝึกเพลงนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ